จากบ้านนาเข้ามาทำงานในกรุงใจไม้มุ่งให้ชีวิตนี้ได้เป็นที่พึ่งพาจะเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อท่านต้องแก่ชราและแล้ววันเวลาก็ล่วงเลยผ่านมานานหลายปีลูกชายคนนี้ยังไม่มีท่าทีที่สมหวังพ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันและความฝันของลูกยังไกลบางเวลามันท้อแต่ลูกจะขอสู้ต่อไปตอบแทนพระคุณผู้ให้จะสู้สุดใจเพื่อคนทางบ้านบ้านน้ำตาก็ไหลแต่ด้วยหัวใจที่ต้องแกร่งทดแทนพระคุณลูกจะยิ้มสู้กับปัญหาและมรสุมต้องเก็บอดออมเป็นทุนในยุคเศรษฐกิจฟื้นคืนเดือนก็ไม่พอใช้เดือนนี้ไม่ได้ส่งไปลูกแทบขาดใจคิดถึงทางบ้านเหนื่อยกายใจท้อรายได้ก็พอประทังแต่ยังหวังต้องมีสักวันความฝันของลูกจะเป็นจริงคนนี้ยังไม่มีท่าทีที่สมหวังพ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันแต่ความฝันของลูกยังไกลบางเวลามันท้อแต่ลูกจะขอสู้ต่อไปตอบแทนพระคุณผู้ให้จะสู้สุดใจเพื่อคนทางบ้านน้ำตาก็ไหลแต่ด้วยหัวใจที่ต้องแกร่งทดแทนพระคุณลูกจะยิ้มสู้กับปัญหาและมรสุมต้องเก็บอดออมเป็นทุนในยุคเศรษฐกิจฟื้นคืนเดือนก็ไม่พอใช้เดือนนี้ไม่ได้ส่งไปลูกแทบขาดใจคิดถึงทางบ้านเหนื่อยกายใจท้อรายได้ก็พอประทังแต่ยังหวังต้องมีสักวันความฝันของลูกจะเป็นจริงเหนื่อยกายใจท้อรายได้ก็พอประทังแต่ยังหวังต้องมีสักวันจะหอบความฝันกลับคืนบ้านนา